คือถ้าเราซื้อ240เนี่ยมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ตัว Genesis Guaranty มาเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเกมเกมครับโอเวอร์ทูอัพจัดโปรโมชั่นสำหรับเกมนี้ก็คงมีคอฟเวอร์ครับให้ราคาแพงราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไลน์หรือว่า Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิปกดกันเข้าไปได้เลยครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเกม NFT ครับที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับจากเดือนที่แล้วและวันนี้ครับผมเป็นการอัปเดตสำหรับคลิปเกม NFT เกมนี้ครับเป็นเกมของคนไทยนะครับที่ทำขึ้นมาแนวคลาสสิกย้อนยุคนะครับหลายคนที่ให้ความสนใจนะครับสำหรับ Krypto Fighter วันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวของการเปิดขาย Pre-Sale ครับใกล้ๆนี่เองนะครับอีกเหลือเวลาอยู่ประมาณ3วันครับในวันที่29นะครับจะเปิดขาย Pre-Sale รอบแรกนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของราคา Pre-Sale นะครับและก็ตัวเกมเนี่ยณตอนนี้ถ้าพูดถึงในเกม Pay to Earn นะครับผมสำหรับ Krypto Fighter เนี่ยตอนบนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไต่อันดับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ10นะครับของเกม Pay to Earn ทั้งหมดณปัจจุบันนะครับซึ่งคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ถ้าเราดูตรงนี้ก็ได้ครับผมเราจะเห็นตั้งแต่วันที่6วันที่7เนี่ยขึ้นมานะครับกราฟเรื่องของโซเชียลนะครับคนที่เพื่อนๆให้ความสนใจกันนะครับก็เริ่มดิ่งขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเกมนี้คนเนี่ยกำลังให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนั่นเองครับผมทำไมถึงให้ความสนใจครับเพราะว่าตอนวันที่6เนี่ยก็คือเริ่มมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมสำหรับการลุ้นรับไวลิสเพื่อที่จะได้ส่วนลดในการซื้อ Pre-Sale นั่นเองเนาะเรามาดูรายละเอียดกันแล้วกันครับว่า Pre-Sale วันที่29ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับมีรายละเอียดกันยังไงบ้างเนี่ยเราจะเห็นนะครับถ้าเราเข้ามาหน้าเว็บนะผมจะทิ้งลิงก์ให้กับเพื่อนทุกขั้นตอนนะครับในใต้คลิปละกันเราจะเห็นนะครับ3วัน11ชั่วโมง51นาทีก็คือวันที่จะประกาศ Pre-Sale เนาะอันนี้ก็คือ Pre-Sale จะมีอยู่2แพ็คเราค่อยมาดูกันรายละเอียดครับแต่วันที่ตั้งแต่ 12:00 น UTC เนี่ยก็คือ 1 ทุ่มประเทศไทยเราเนี่ยจะเริ่มขายให้กับคนที่ได้ไวลิสเท่านั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับทั้งหมดมีอยู่ 2,000 ใบนะครับคนที่ได้ไวลิสเนี่ยถ้าเราดูในกิจกรรมนี่นะถ้าดูภาพนี้นะครับมันก็จะมีกิจกรรมเป็นล็อกนะครับก็คือสิ้นสุดวันที่25ก็จะมีอยู่4ช็อตนะครับในการลุ้นรับไวลิสก็มีอยู่ช็อตละ100ไวลิสก็มีอยู่400คนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถซื้อเราจะเห็นว่าการขาย Pre-Sale นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่าไวลิสเซลนะครับไวลิสเซลเนี่ยจะขายตอน 12:00 น.นะครับ 12:00 น. PM ถึง 5 PM ก็จะขายในราคาไวลิสคนที่ได้ไวลิสนะจะได้ส่วนลดนะครับก็คือเป็น50 USDT นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็น Public Sale นะครับหรือขายแบบสาธารณะนะครับเราสามารถซื้อได้ถ้าเราไม่ได้ไวลิสเราก็สามารถซื้อได้แต่เราจะไปสามารถซื้อได้ตอนช่วงเวลา 5 PM UTC ครับก็คือ6 ทุ่มนั่นเองนะหรือวันที่วันต่อไปนะครับวันต่อไปนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราดูตัว Pre-Sale นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางด้านขวาเนี่ยก็คือราคา1 Genesis Ticket ก็คือได้1ตัวนะครับ1ตัวที่เป็น Genesis ก็คือตัวรุ่นแรกนั่นเองครับรุ่นแรกนะของคนที่ซื้อ Pre-Sale ไปนั่นเองครับทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะได้3 Genesis Ticket ซึ่งมันเป็นการันตีนะครับการันตีGทิกเก็ตเนี่ยก็คือเป็นการันตีของ Genesis ถ้าเราดูตรงรายละเอียดหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าความคุ้มมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราเห็นกาชาเรทนะครับตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นตั๋วของ Genesis ธรรมดานะเรทนะครับก็จะมีประมาณนี้ 56% เนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์เรียวนะครับถ้าเราดูตรงกาชาเรทนะครับเราจะเห็นว่า Genesisทิกเก็ตเนี่ยก็จะมี 56% เริ่มจากซูเปอร์เรียเลยนะครับผมตรงนี้เนาะถ้าเป็นแรนะครับก็ 35% เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของ Genesis เนี่ยจะเยอะกว่านะครับตรงนี้เนาะเราจะเห็นตรงนี้ครับถ้าเป็นอีพิกนี่ก็ 7.5% เลยเนาะสำหรับกาชาเรทนะครับถ้าเป็น Legendary ก็ 0.89% นะครับแต่ถ้าเป็นการันตี Genesis ทิกเก็ตเนี่ยซึ่งมันจะค่อนข้างเวอร์หน่อยนะครับถ้าเป็นสำหรับตั๋วในการเปิดนะครับซึ่งตั๋วนี้ก็จะได้จากตั๋วที่เราซื้อ Pre-Sale $240นะครับมันจะให้ตั๋ว 1 ตั๋วก็คือเป็นตั๋วการันตี Genesis ให้เราเลย1 ตั๋วนะครับผมแล้วก็บวก Genesis Ticket เนี่ย3 ตั๋วนั่นเองนะมันจะคุ้มกว่ากันเพราะว่าถ้าเราดูตรงเลทนะครับกาชาเลทนี่แลมา 52% เลยนะไอเดียจะไม่มีนะครับระหว่างคอมมอนกับซูพิเลียจะไม่มีนะเราจะเห็นว่าจะมีแลเลยนะครับแล้วก็อีพิกมา 40% เลยเลเจนดารี่เนี่ยมา 8% เลยนะครับก็คือมันจะคือถ้าเราซื้อ240เนี่ยมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ตัวเจเนซิสการันตีมาเลยนะโอเคนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไวริสเซลนะครับก็จะได้ราคาแพงสักหน่อยนะเราก็จะเห็นตรงนี้ได้นะครับ Public Sale เนี่ย280 USDC นะหูยห่างกันตั้ง$40นะครับผม แพงมากนะทีนี้เราเห็นรายละเอียดของ Pre-Sale กันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าสิทธิประโยชน์นะครับคนที่ซื้อไปเนาะจะได้อะไรนะครับถ้าเป็นแบบ3 ครั้งต่อวันเลยนะครับก็คือได้ฟรีเลยนะก็คือเราสามารถไปต่อสู้ฟรีได้นะครับ3 ครั้งต่อวันนะอันนี้นะครับผมแล้วก็ลุ้นรับ AirDrop 100 JAB เนี่ยเป็นเหรียญเกมนะครับ JAB ก็คือเหรียญเกมนะเหรียญหลักของเกมนี้เลยนะครับจะเป็น AirDrop ได้ด้วยนะแล้วก็ AirDrop 100 HP นะครับ100แล้วก็ยังมีสิทธิ์นะครับลุ้นรับ Genesis AirDrop ด้วยนะลุ้นรับ Hero ด้วยนะครับแล้วก็ Famous AirDrop อันนี้น่าจะเป็นของไว้ตีบวกอะไรหรือเปล่านะครับไว้อัปเกรดนี่แหละนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็พาสปอร์ตAlpha Test นะครับก็คือเบต้าเทสออกมาเนี่ยก็จะได้ไปเทสระบบก่อนเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้เอามาขายเป็นตัวเหรียญนะครับตัวเหรียญก็คือเหรียญเกมนี้ก็คือเหรียญ JAB ถ้าเราซื้อเป็น USDC แต่มันไม่ได้ช่วยให้พูลหรือราคาเหรียญเกมตัวนี้ขึ้นนะครับอาจจะเข้าไปอยู่ในระบบของผู้พัฒนาเลยไม่ได้แบบไปช่วยในเรื่องของตัวเหรียญ JAB หรือเหรียญเกมเพื่อให้มันดีดราคามันขึ้นราคามันดีนะครับนี่คือข้อเสียนะครับในการที่จะเปิดราคา Pre-Sale โดยการใช้เหรียญ USDC นะครับนี่ USDC ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผมมองว่าแพงมากๆตอนนี้ราคาก็ขึ้นอยู่นะครับถ้า$240นะครับต้องใช้ทุน 8,800 บาท8,800 บาทนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราต้องมาลุ้นอีกว่าราคาเหรียญเกมนี้นะครับจะดีหรือเปล่าสำหรับเหรียญ JAB ซึ่งจะถามว่านะถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากราคา USDC นะครับเป็นเหรียญ JAB เนี่ยให้คนเติมเข้าพูลเพื่อซื้อ JAB เลยแล้วเอา JAB เนี่ยมาซื้อกาชามันจะทำให้เหรียญราคามันมีความน่าสนใจกว่านี้นะครับแล้วคนที่กล้าเสี่ยงนะครับโดยใช้ 8,800 บาทเนี่ยมันก็จะคิดถึงโอกาสของตัวเองนะครับจากคืนทุนเนี่ยได้ไวมากขึ้นนั่นเองเพราะได้เห็นราคาเหรียญก็จะมีกำลังใจในการที่จะเล่นแต่ว่าถ้าเราซื้อโดยราคา DSC มันก็จะไม่ได้เห็นผลในเรื่องของราคาเหรียญเกมนะครับผมโอเคเกมนี้ก็ให้เพื่อนตัดสินใจกันเองละกันนะครับจะซื้อ Pre-Sale หรือไม่ซื้ออันนี้ผมเอามาพูดในมุมมองของผมละกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับสำหรับ Krypto Fighter เกมของคนไทยครับผม